สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Doc Film Channel ครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง7หุ้นแกร่งสู้วิกฤตทางการเมืองครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆจากวิกฤตการเมืองในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในประเทศไทยเป็นอย่างมากตลาดหุ้นมีความผันผวนดัชนีร่วงลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่งผลต่อหุ้นหลายๆตัวที่มีการปรับเปลี่ยนต่างชาติลดการถือครองหุ้นเป็นอย่างมากทำให้ฟันโฟในประเทศไหลออกไปจำนวนมากเลยครับแต่ทุกวิกฤตก็มีโอกาสเสมอนะครับก็ยังมีหุ้นบางตัวนะครับที่น่าสนใจจะเป็นเพราะว่าเหตุใดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพราะอะไรและผมก็ได้คัด7หุ้นแนะนำสู้วิกฤตทางการเมืองครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปครับเพื่อนๆปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนในปัจจุบันก็คือสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงและทวีความเข้มข้นขึ้นทุกวันขณะข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมดูเป็นเรื่องยากที่ทางฝั่งรัฐบาลจะตอบสนองได้สถานการณ์จึงทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับตลาดหุ้นจากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่า1เดือนแรกหลังจากมีการชุมนุมส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยดังนี้ครับ 1. ค่าเงินบาทจะอ่อนตัวเฉลี่ย 2.2% ครับดังนั้นการอ่อนตัวของค่าเงินบาทมีส่วนกดดันให้ฟันโฟหรือเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมีโอกาสชะลอการไหลเข้าเนื่องจากทำให้เกิดการขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับ2. นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นในไทยหนักขึ้นเฉลี่ยติดลบ 2.08 หมื่นล้านบาทเป็นใครใครก็หนีครับแสดงเห็นว่าต่างชาติไม่ชอบความเสี่ยงและลดน้ำหนักการถือครองหุ้นเมื่อเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองครับ 3. เซ็ตอินเด็กซ์ตอบสนองในเชิงลบปรับตัวเฉลี่ย 5% ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจากข้อมูลขั้นต้นจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยชอบความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเหตุการณ์ทางการเมืองจากการศึกษาข้อมูลในอดีตช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ร้อนแรงทางการเมืองพบว่าเงินบาทอ่อนค่าซึ่งภาวะดังกล่าวมักจะทำให้ฟันโฟไหลออกและกดดันให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนกว่าตลาดหุ้นอื่นๆครับครับดังนั้นนักลงทุนต้องติดตามประเด็นทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและเลือกลงทุนในหุ้นที่สามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้แนะนำให้สะสมหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งและที่สำคัญต่างชาติถือครองน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเพื่อลดความผันผวนจากแรงขายของต่างชาติครับดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด7อันดับหุ้นแกร่งสู้วิกฤตทางการเมืองครับอันดับ7หุ้น DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองแรกแห่งประเทศไทยที่ลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเช่นเสาโทรคมนาคมระบบใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารระบบบอร์ดแบนและรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันลดการลงทุนซ้ำซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเพิ่มการแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยพัฒนาให้บริการเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาหุ้น 13.30 บาท PE เท่ากับ 0 อัตราปันผล 7.34%อันดับ6หุ้น STGT บริษัทสีตังโกรประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นบริษัทผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากลทั้งแบบชนิดมีแป้งและไม่มีแป้งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะทางทางด้านการแพทย์และงานอเนกประสงค์ต่างๆเช่นด้านสุขภาพและยาด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมอาหารและงานที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดีนับเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำถุงมือยางจริงๆเลยครับราคาหุ้น90บาท PE อยู่ที่ 72.11 เท่าไม่จ่ายปันผลครับอันดับ5หุ้น CRC บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยเซ็นทรัลรีเทลเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบช่องทางที่หลากหลายในประเทศไทยและมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนามนอกจากนี้เซ็นทรัลรีเทลยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการค้าปลีกในรูปแบบ Omni Channel ในประเทศไทยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
นำไปสู่มาตรฐานใหม่ของประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบสามารถนำเสนอสินค้าและบริการตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายที่พร้อมสร้างยอดขายได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่องทางครับราคาอยู่ที่ 26.5 บาท PE ที่ 28.97 เท่าไม่จ่ายปันผลครับอันดับ4หุ้น SVI บริษัท SVI จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบและลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทเริ่มดำเนินงานจากการรับจ้างประกอบแผนวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปและการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทงานระบบซึ่งให้บริการทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกเลยครับราคาอยู่ที่ 4.56 บาท PE ที่ 20.72 เท่าอัตราปันผล 40.17%อันดับ3หุ้น DCC บริษัทไดนาสตี้เซรามิกจำกัดมหาชนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังภายใต้เครื่องหมายการค้าไดนาสตี้และเครื่องหมายการค้าอื่นๆเช่นโทมาฮอคจากัวแอนนาแวลูมัสแตงโดยรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจากบริษัทย่อยรวมทั้งสั่งซื้อสุขภัณฑ์กาวยาแนวมาจับจำหน่ายและทำการตลาดขายปลีกเองในรูปสาขาไดนาสตี้ไลท็อปกระจายไปทั่วประเทศเลยครับราคาหุ้น 2.3 บาท PE ที่ 14.85 เท่าอัตราปันผล 4.04% อันดับ2หุ้น MCS บริษัท MCS Steel จำกัดมหาชนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กชั้นนำในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี1992มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า30ปีในการผลิตโครงสร้างเหล็กอาคารสูงโรงไฟฟ้าและงานเหล็กทั่วไปมีอุปกรณ์การผลิตที่มีความทันสมัยมีมาตรฐานระดับสูงสามารถส่งออกโครงสร้างเหล็กสำหรับโครงการต่างๆได้ทั่วโลกส่วนมากจะมีในประเทศญี่ปุ่นครับประมาณ 50,000 ตันต่อปีราคาหุ้น14บาท PE ที่ 8.11 เท่าอัตราปันผล 4.40% อันดับ1ได้แก่หุ้น BEM บริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพเป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้าซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการทั้งในระบบการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชั้นนำในประเทศและในภูมิภาคนอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราเติบโตและอัตราผลตอบแทนที่ดีได้เช่นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆการพัฒนาเชิงพาณิชย์หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้เลยครับราคาหุ้น 8.5 บาท PE ที่ 61.35 เท่าอัตราปันผล 1.78% ต่อปีครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ทันหุ้นครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆมีหุ้นแนะนำไหมครับถ้ามีเพื่อนๆก็อย่าลืมเม้มลงมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับครับเพื่อนๆการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย